อข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีเผยความคืบหน้าจับกลุ่มคนทุจริตเราเที่ยวด้วยกันขอบคุณตำรวจเร่งดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเช้าวันนี้มีการจับกุมผู้กระทำผิดทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยมีการกระจายกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย55จุดในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดภูเก็ตจับผู้ต้องหาได้50คนจากเครือข่าย2โรงแรมและเตรียมขยายผลอีก900รายในเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศต้องขอบคุณพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจกองปราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเร่งดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเด็ดขาดและรวดเร็วให้ตระหนักอยู่เสมอว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญเพื่อประเทศเพราะเป็นพฤติการที่มีผลต่อความอยู่รอดได้ของประชาชนจำนวนมากค่ะในช่วงเวลาแบบนี้ใครที่คิดว่าจะทำอะไรก็ตามที่เอาเปรียบพี่น้องร่วมชาติโกงชาติโกงระบบที่เราออกมาตรการมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขอให้สำนึกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านจะขโมยไปนั้นส่งผลทำให้คนที่ควรจะได้กลายเป็นไม่ได้และพวกท่านกำลังทำลายกลไกและกระบวนการทั้งหมดทำให้เราต้องสร้างเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันการโกงแต่ก็จะส่งผลสร้างความไม่สะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการให้สิทธิ์อย่างถูกต้องก็ขอให้ทุกคนตระหนักตามนี้และอย่าทำอะไรที่เป็นการทุจริตและเอาเปรียบพี่น้องคนไทยด้วยกันเลยด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะแถลงจับโจรจี้ชิงเงิน 600,000 บาทธนาคารกรุงไทยสาขาเดอะมอลล์บางกะปิค่ะห้องพักแล้วก็มีการแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ค่ะพลตำรวจโทภคพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกุมนายสุวิทย์สิทธิแสนอายุ35ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนชิงเงินสด 610,000 บาทจากธนาคารกรุงไทยสาขาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิถนนลาดพร้าวเขตบางกะปิเมื่อช่วงเย็นวันที่24มกราคมที่ผ่านมาพร้อมของกลางเงินสด 200,000 บาทก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สน.ลาดพร้าวโดยพลตำรวจโทภคพงษ์กล่าวว่าเบื้องต้นนายสุวิทย์ให้การว่าตนเป็นเซลล์ขายนาฬิกาในห้างสรรพสินค้าย่านบางนาก่อเหตุเพราะมีหนี้สินโดยนำเงินไปใช้หนี้บัตรเครดิตแล้ว 50,000 บาทและมีหนี้สินอื่นๆอีกโดยเงินบางส่วนได้นำไปเปิดบัญชีใหม่และโอนเงินให้พ่อแม่ไปแล้ว 250,000 บาทอีกทั้งเจ้าตัวยังเคยมาดูลาดเหลาก่อนก่อเหตุหลายครั้งเนื่องจากมีห้องพักใกล้เคียงที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุที่เลือกธนาคารสาขานี้เพราะไม่มีรปภ.และไม่มีคนพลุกพล่านขณะระหว่างหลบหนีนะคะได้มีการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยจากสีขาวเป็นสีดำและนั่งรถแท็กซี่ก่อนจะต่อรถเมล์เพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่โดยระหว่างจับกุมยังตรวจพบตั๋วเดินทางกลับจังหวัดน่านบ้านเกิดอีกด้วยค่ะซึ่งคนร้ายบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ตามอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมเบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้อาวุธก่อนติดตามหาปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุมาประกอบการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปเนื่องจากตรวจสอบแล้วยังไม่พบค่ะซึ่งคนร้ายอ้างว่าเป็นปืนปลอมและได้นำไปทิ้งแล้ว ปิดท้ายกันที่เชอปรางอริยกุลพาน้องมิลินดอกเทียนสมาชิก BNK48 นะคะเข้าแจ้งปอท.ถูกตัดต่อภาพค่ะวันนี้ค่ะที่กองบังคับการปอท.เชอปรางอริยกุลหัวหน้านักร้องวง BNK48 พาน้องมิลินดอกเทียนหรือน้ำหนึ่งสมาชิกในวงนะคะพร้อมผู้ดูแลศิลปินเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกบูรชัดฉัตรประยูนรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3กองบังคับการปอท.แจ้งความกรณีถูกตัดต่อภาพสร้างความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยผู้ดูแลศิลปินของทางค่ายปฏิเสธที่จะให้สื่อมวลชนทำข่าวส่วนเชอปรางที่เดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงนะคะได้ตอบคำถามในคดีที่เคยมาแจ้งความกองบังคับการปอท.เมื่อ4ธันวาคม2561โดยตอบสั้นๆว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะสำหรับน้ำหนึ่งมิลินอายุ24ปีนะคะ
ชื่อเล่นก็คือน้ำหนึ่งเป็นสมาชิกไอดอลหญิงวง BNK48 ค่ะอดีตเป็นสมาชิกทีม B3 ปัจจุบันเป็นสมาชิกทีม N5 และเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาล2562จนถึงปัจจุบันค่ะจบการเสนอข่าว15:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN